สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นระบบของกยศ.นะครับเป็นระบบที่เอาไว้เก็บชั่วโมงจิตอาสาของกยศ.นะครับเดี๋ยวจะอธิบายตัวระบบให้ฟังนะครับก็จะมีอาจารย์ผู้ดูแลนะครับหรือเป็นแอดมินนะเข้าสู่ระบบนะครับพอเข้าสู่ระบบแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีประเภทโครงการก่อนครับว่าประเภทโครงการเนี่ยเป็นประเภทโครงการแบบไหนนะครับนะครับเราก็สามารถสร้างประเภทโครงการของจิตอาสาได้นะครับเช่นไปเก็บขยะไปปลูกป่าไปขวาดลานวัดนะไปช่วยเหลือสังคมอะไรประมาณนี้ครับต่อมาก็เพิ่มหน่วยงานหรือคณะนะครับหรือสาขาที่เราเรียนได้นะครับตรงนี้ต่อไปก็เป็นกลุ่มเรียนนะครับว่าผู้เรียนนะอยู่กลุ่มเรียนไหนนะครับที่มาทำเก็บข้อมูลของจิตอาสานะครับต่อมาจะเป็นผู้ดูแลนะครับอาจารย์หรือผู้ดูแลนะครับเวลาเพิ่มข้อมูลก็จะเป็นนี้ครับอาจารย์หรือเป็นผู้ดูแลของกลุ่มเรียนก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับใส่รหัสชื่อแล้วก็เลือกสาขานะครับตรงสาขาเนี่ยมันก็จะเป็นเลือกคณะอีกทีหนึ่งนะครับก็คือให้ทําจากคณะมาก่อนนะครับแล้วก็แยกย่อยลงมาพอเป็นนักศึกษาเนี่ยก็เพิ่มข้อมูลของนักศึกษาลงไปครับแล้วกลุ่มเรียนนะครับต่อมาเป็นกิจกรรมอาสานะครับก็เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็แอดมินนะก็เพิ่มกิจกรรมอาสามาว่าทำกิจกรรมอะไรชื่อกิจกรรมอะไรประเภทกิจกรรมคืออะไรก็คือมาจากประเภทโครงการตรงนี้นั่นเองนะครับคณะไหนนะครับเป็นเจ้าของกิจกรรมนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะครับแล้วก็สิ้นสุดวันไหนเวลาไหนนะครับปีการศึกษาอะไรนะครับเพิ่มเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นการเข้าร่วมบันทึกกิจกรรมอาสานะการเข้าร่วมก็จะเป็นการแบบใส่รหัสการเข้าร่วมใส่กิจกรรมอาสาใส่รหัสนักศึกษานะครับแล้วก็อัปโหลดรูปภาพลงไปนะครับประมาณนี้นะครับส่วนนักศึกษาเนี่ยสมมติว่าผมสร้างนักศึกษามาสักคนหนึ่งนะครับสมมติใส่ไปมั่วก่อนนะครับเป็นคอมพิวเตอร์001นะครับ001มันถึงเข้าไปนะครับพอเราออกจากระบบเนี่ยนักศึกษาก็จะเข้าของนักศึกษานะครับใส่ของนักศึกษาเองพอเข้ามาแล้วเนี่ยนักศึกษาเนี่ยก็จะมาเพิ่มข้อมูลจิตอาสาของตัวเองนะครับที่แอดมินเป็นคนเพิ่มโครงการเข้าไปนะครับอันนี้แอดมินยังไม่ได้เพิ่มโครงการเข้าไปนะเดี๋ยวผมเอาแอดมินเข้าเพิ่มโครงการเข้าไปก่อนนี่ครับจิตอาสาตรงนี้ครับสมมติว่ารหัส A001แล้วกันชื่อปลูกป่าเป็นแบบของมหาลัยแล้วกันนะครับสถานที่ป่าเริ่มตั้งแต่วันนี้สิ้นสุดวันนี้นะครับสองห้าหกห้าทุนที่เป็นกดบันทึกเข้าไปครับเห็นไหมบันทึกเรียบร้อยแล้วเริ่มตั้งแต่8ถึง9นะคราวนี้พอเป็นนักศึกษาเนี่ยก็เข้ามานักศึกษาเนี่ยก็มาเลือกกิจกรรมปลูกป่านะครับรหัสนักศึกษาอยู่ตรงนี้นะครับรหัสที่เราร่วมโครงการก็จะเป็นรหัสอะไรก็ได้นะที่อาจารย์เขามาร์กไว้ให้เสร็จแล้วเราก็อัปโหลดรูปลงไปนะครับแล้วกดบันทึกผมอัปโหลดเป็นรูปหนึ่งแล้วนะแล้วกดบันทึกใส่สองรูปนะครับใส่ทั้งสองรูปนะครับแล้วกดบันทึกก็จะมีรูปแนบรูปที่1รูปที่2นะครับสถานะก็คือยังไม่ได้ยืนยันนะครับคราวนี้แอดมินเนี่ยก็จะเข้ามายืนยันนะครับก็มาตรวจว่าเฮ้ยอ๋อมาทำแล้วนะบันทึกลงระบบนะครับนี่เห็นนะเข้ามาแล้วเข้าร่วมก็กดแก้ไขครับแก้ไขดูว่าโอเคไหมยังไงสถานะนี่ก็ยังไม่ยืนยันนะคราวนี้เราก็มาดูที่รายละเอียดการเข้าร่วมเราเห็นแล้ว
มีรูปภาพแนบดูรูปเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันนะครับสถานะก็จะถูกยืนยันเรียบร้อยนี่ครับก็จบแล้วนะครับง่ายๆนะครับก็เป็นการบันทึกกิจกรรมเกี่ยวกับการทำบันทึกกิจกรรมที่เข้าร่วมต่างๆจิตอาสาต่างๆของกยศ.นะครับ